บ้านปลูกดูเขาเรียกป่าของกลางน้ำเช้าออกเรือเย็นก็ออกเรือไม่เคยจะมีอะไรมีสวนมีนาเลยครับอยู่ทะเลล้วนๆคืนดีวันดีนะในหลวงท่านเสด็จมาปีพ.ศ. 2516ท่านก็สั่งงานทั้งข้าราชการให้หาป่าเสื่อมโทรมของชายเลนะ3จังหวัดระยองจันทบุรีตราดต้องลองเห็นว่าคุ้งกระเบนเนี่ยนะป่ามันเสื่อมโทรมพอในหลวงประกาศเป็นโครงการพระราชดำริปี30ก็ให้ทำนากุ้งโอ้หวานเลิกรวยรวยไม่รู้ตัวจากคนจนกลายเป็นคนมีแล้วทีนี้จากคนเหล่หล่อนได้แต่เที่ยวหนึ่งกลายเป็นคนมีตังค์หมดแล้วพอ35 36โลกเริ่มมาหัวเหลืองตัวแดงดวงขาวเป็นละลายจุดๆเนี่ยนะก็มาเข้ามาลงทุน2บ่อนะบ่อละ 300,000 ไปทีเดียว 600,000 กับ600,000น่ะลงทุนไป 600,000 จับได้ 50,000 ไป 500,000 กว่าครั้งที่2โดนอีกโดนอีก 500,000 ครั้งที่3โดนอีกไปเป็นล้านฝ่าไปยาวเลยที่นี่ไปเอาอะไรใครไม่ได้แล้วยืมใครไม่ได้แล้วก็ยังเป็นหนี้ก็ไม่หายแล้วไงก็ไม่หายได้การมาเจอหลักการสามสะอาดตอนนั้นอายุรวมประมาณเรา69มันมีรัฐบาลมีเกษตรกรมีบริษัทสีพีก็บังเอิญมาเลือกเอาบริษัทสากลประมงคุ้งกระเบนมาเด็กก็ถามหาชื่อหาอะไรค่ายประชุมคนที่เป็นหนี้สากลเรียกมาเข้ากับไปเต็มมกเขาเห็นบริษัทสีพีมาก็ดีใจว่าถามบริษัทสีพีมีอะไรไม่ช่วยบ้างก็บอกว่ามีอะไรไม่ช่วยหรอกก็มีแต่นักวิชาการมาดูแลการเลี้ยงในฐานะนั้นมีไรอยากจะเลี้ยงก็หาเองทำเองนี่เขาบอกกงเลยคนแล้วก็หายตัวกันเช็ดลุกขึ้นแล้วปัดตูดนี้กันเช็ดเกษตรกรน่ะมีผมเหลือหนังกันสี่ห้าคนทางบริษัทก็ถามว่าวงดำจะทำหรือไม่ทำโครงการเนี่ยถ้าไม่ทำก็บอกไม่ทำถ้าทำก็บอกว่าทำบอกทำครับท่านผมทำก็เลิกมาดูพื้นที่ก็สะอาดลูกกุ้งสะอาดน้ำสะอาดบ่อสะอาดทำยังไงให้3 อย่างนี่สะอาดบ้านของกุ้งอ่ะมันคือบ่อจะทำยังไงให้มันสะอาดเหมือนเรากินข้าวนะไม่ฟาดไม่อะไรส่วนมันก็ไม่ล้างส่วนมันก็สกปรกใช่ไหมอธิบายฟังแบบนี้เอาน้ำนากุ้งผมใส่ขวดให้ท่านยิบเนี่ยให้ท่านเลือกยิบเอาเดี๋ยวยิบถูกไหมอันนั้นน้ำกินอันนั้นน้ำนากุ้งยิ่งไม่ถูกเบื้องนี่เขาบอกเนี่ยน้ำกินใสอย่างเงี้ยว่าคนดื่มไปว่าน้ำเค็มเนี่ยน้ำกุ้งที่ผมเลี้ยงกุ้งปล่อยได้พักไปสัก10 วันกุ้งก็เข้ายอเนาะของยอดีโตเร็วมากเลยกุ้งทุกนั้นโตเร็วมากเริ่มดีใจเริ่มรู้แล้วว่าที่สามสะอาดเนี่ยคงจะไปได้จริงๆว่าเรามองที่นี่กุ้งมันโตเอาเลี้ยงได้65 วันจับกุ้งมาได้มา2.5 ตันบนสุดท้ายมาลงทุนเสร็จไหลเสร็จหักค่าใช้จ่ายเสร็จเหลือกำไร400,000ใครจะเอามาใช้หนี้ทั้งหมดเลยไม่ให้เหลือกับครั้งที่2จับได้อีลาดฝาเอามาเอาเดี๋ยวรู้แล้วเดี๋ยวจะรู้แล้วครั้งที่3จับได้อีลาดฝาหลุดหนี้ผมมันดีใจผมว่าผมเกษตรกรนั้นมันอายุมากหน่อยก็เปลี่ยนใจได้แต่เกษตรรุ่นใหม่ยังไม่อาจเปลี่ยนแบบผมผมคิดตรงนี้กันมันบางครั้งก็คิดโมโมบ่าไปเหมือนกันว่าลุงแกอายุตัว59ยังเปลี่ยนหายเลยว่าไม่เด็กรุ่นใหม่จะมูจะคิดเดิมๆเดิมๆอยู่งั้นไม่ทำแบบใหม่คิดแบบใหม่ลองคิดลูกทวนยังคิดเนี่ยไอ้แบบเดิมมาหันกลับไปทำแบบเดิมมันก็ตายแบบเดิมผมบอกเองไหมโรงเรียนรู้ไปตลอดเวลาอ้าวครับเราทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราลองไปคิดอย่างอื่นทำได้ไหมตอนนี้ลุงมีคุณค่ามาเกษตรอย่างนี้มีคุณค่าสำหรับลุงนะสำหรับเกษตรกรคนอื่นก็ได้มาลองทำดูแต่อย่าไปคิดอย่างอื่นนะอย่าไปคิดคุณมุ่งสอนอย่างนี้ไปงูนะต้องตั้งรักมั่นใจตัวเองตอนนี้ลุงก็ยังคิดผิดอยู่ครั้งแรกก็ทำบ่อนี่ดีต่อไปลุงจะทำบ่อแค่ไหลเดียวให้เหลือไหลบ่อเล็กๆแล้วก็ปล่อยกุ้งน้อยๆปล่อยกุ้งสักแสนไหลได้สัก3 ตันแต่มันมีทยอยทั้งปีอะไรเงี้ยนะ2 ไหล 3 ไหลก็แบ่งเป็น2 บ่อซะอะไรเงี้ยทำแล้วลูกก็มาช่วยกันเลี้ยงอะไรทำเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่ต้องเอาอะไรมากมายหรอกเอาเล็กน้อยๆไป